วัดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเขตอภัยทานเมื่อเข้าไปอยู่ไม่ว่าทุกชีวิตจะเป็นอะไรเช่นคนสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตห้ามทำร้ายหรือว่ารังแกกันเพราะว่าถือว่าเป็นเขตที่ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกชีวิตที่ได้เข้ามาอยู่เมื่อเด็กๆคุณนิพนธ์ก็ได้ชื่อว่าเคยอยู่วัดมาก่อนเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเรียนหนังสือก็อเรียนที่วัดแล้วก็อยู่วัดหลายปี สาเหตุที่ไม่ได้อยู่บ้านก็เพราะมีพี่น้องหลายคนพ่อตายตั้งแต่อายุเก้าขวบแม่ก็เลยต้องรับภาระเลี้ยงดูคนเดียวมีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหลวงตาฉัดนี่เป็นพระที่บวชมานานท่านได้เมตตาขอคุณนิพนธ์จากแม่ให้มาอยู่กับท่านเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งคุณนิพนธ์ก็ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชอบแล้วก็มีใจฝักใฝ่ในธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมาอยู่วัดใหม่ๆก็เป็นเด็กวัดใหม่มีเด็กวัดเก่าอยู่หลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งมาอยู่กับหลวงพ่อจเจ้าวัดชื่อสนเจ้าสนนี่เป็นเด็กวัยรุ่นก่อนที่คุณนิพนธ์จะมาอยู่จึงถือว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าอยู่ก่อนแล้วก็อายุมากกว่าด้วยเด็กวัดทุกคนที่อยู่ในวัดต้องทำงานตามกฎของวัดต้องช่วยกวาดลานวัดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเทกระถนถูสาลาการประเรียน ทำาด้ยกันทุกคนห้ามอู้เพราะว่าถือว่าเป็นงานส่วนรวมเมื่อกินข้าววัดก็ต้องทํางานให้วัดส่วนกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําก็คือล้างปินโตถูกุติไปบิณฑบาตกับพระแล้วก็คอยรับใช้ท่านเมื่อท่านต้องการอะไรและที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้องสวดมนต์บนหอสวดมนต์ทุกวันซึ่งคุณนิพน์ก็ได้ปฏิบัติตามกฎทุกอย่าง ขณะที่อยู่วัดคุณนิพนธ์ก็เรียนหนังสือไปด้วยเพราะว่าหลวงตาส่งเสียให้เรียนโดยไม่ต้องไปเอาเงินจากทางบ้านหลวงตาจ่ายให้ทุกอย่างซึ่งคุณนิพนธ์ก็ไม่ลืมพระคุณท่านเลยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่ออยู่นานวันเข้าจึงได้รู้จักกับนายสนแต่ก็ไม่สนิทกันมากนะักเพราะว่าอยู่เป็นคนละกุฏิแต่ว่าอยู่ในวัดเดียวกันนายสนได้เล่าให้คุณนิพนธ์ฟังว่าพ่อแม่เขาตายตั้งแต่เขายังเด็กอายุประมาณห้าขวบ เมื่อพ่อแม่ตาย่าของสนก็พามาให้อยู่กับหลวงพ่อจเจ้าวัดซึ่งท่านก็ได้เลี้ยงดูสนมาตั้งแต่เล็กๆเปรียบเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเมื่อขาดทั้งพ่อและแม่ก็ทําให้สนมีนิสัยก้าวร้าวเพราะขาดความอบอุ่นสนโมโหร้ายแล้วก็โกรธง่ายชอบหลบเลี่ยงไม่ค่อยช่วยงานวัดเลยและที่สําคัญไม่ยอมเรียนหนังสือเนื่องจากสอบตกซ้าชั้นหลายปีจนไม่ได้เรียนต่อเพราะอายเพื่อน ในสนชอบทําตัวเป็นหัวหน้าเด็กวัดเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าวัดชอบทําตัวไม่ดีให้รุ่นน้องเห็นเรียกว่างานวัดไม่ยอมทําจะเห็นหน้าก็เฉพาะเวลากินข้าวและเมื่อกินเสร็จก็ไม่ยอมล้างปิ่นโตด้วยซึ่งการกระทําของสนนี่เด็กวัดทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าที่จะบอกหลวงพ่อเพราะกลัวจะถูกทําร้ายก็เลยต้องยอมล้างปิ่นโตและทําตามคําสั่งของในสนตลอดมาจนในสนได้ใจ ไม่กลัวใครเลยคุณนิพนธ์เมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็เคยเกือบจะมีเรื่องกับนายสนเพราะว่าคุณนิพนธ์ก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่กลัวด้วยดีแต่ว่าหลวงตาฉัดขอร้องว่าอย่าไปยุ่งให้ต่างคนต่างอยู่ซึ่งคุณนิพนธ์ก็เชื่อหลวงตาฉัดพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอหน้านายสนซึ่งนายสนก็รู้ดีว่าคุณนิพนธ์ไม่ยอมคนก็เลยไม่กล้ามาคมเมื่อคุณนิพนธ์โตขึ้นแต่เรียนจบมีงานมีไรายได้แล้ว คุณนิพนธ์ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มันไปเยี่ยมหลวงตาซึ่งมีอายุมากแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเวลาหลวงตาฉัดจะไปธุระที่ไหนคุณนิพนธ์ก็จะไปด้วยทุกครั้งเพราะหลวงตาฉัดมีพระคุณกับแก่มากทุกครั้งที่ไปวัดคุณนิพนธ์จะเจอกันในสนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแต่ก็ยังอยู่วัดไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีญาติญาติก็ตายแล้วในสนก็เลยไม่มีที่พึ่งที่ไหน ประกอบกับไม่มีความรู้ติดตัวเลยเพราะไม่ยอมเรียนหนังสือหลวงพ่อจะาอาวาดก็ชาราภาพมากแล้วก็เลยต้องคอยดูแลท่านแต่ในสนก็ไม่คอยดูแลท่านนักชอบเที่ยวแล้วก็พาผู้หญิงเข้ามาหลับนอนในวัดชวนพวกเด็กวัดกินเหล้าเล่นการพานันคอยถ่ายเงินพระถ้าพระองค์ไหนไม่ให้ก็จะถูกแกล้งโดยวิธีต่างๆนานาจนกระทั่งบางองค์ทนไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่วัดอื่น อยู่มาวันหนึ่งเมื่อไม่มีพระองค์ไหนให้ไถเงินแล้วนายสนจึงมัดไถกับหลวงตาฉัดซึ่งท่านก็เป็นพระที่มักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่ได้สะสมทรัพย์ได้มาก็ส่งให้เด็กเรียนหนังสือหรือว่าทําบุญตามวัดที่กันดานนายสนไม่เชื่อเค้นจะเอาให้ได้แต่ว่าหลวงตาฉัดท่านก็ไม่มีจะให้ในายสนก็ได้ขู่อาฆคาตไว้เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนคืนวันหนึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า ขณะที่หลวงตาฉัดกำลังจำวัดอยู่ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูกุฏิให้เปิดประตูซึ่งท่านก็เปิดไฟแล้วก็เปิดประตูออกไปก็เจอในสนยืนโงนเงนเงยเงน,งน,เงนลักษณะมันคนเมาเหล้าหลวงตาฉัดท่านก็เลยถามสนดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะผมมีธุระจะคุยกับหลวงตาหน่อยครับขอเข้าไปในกุฏิหน่อยได้ไหมหลวงตาฉัดเห็นท่าจะไม่ดี พราะถูกนายสนขู่อาฆาตไว้ก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ต้องเข้ามาหรอกมีอะไรลรวค่อยมาคุยกันตอนเช้าแล้วกันพอได้ยินคําว่าให้มาคุยกันตอนเช้านายสนก็เกิดอาการไม่พอใจใช้มือดันให้หลวงตาฉัดเข้าห้องแล้วปิดประตูเสียงดังปังทําให้พระที่อยู่กุฏิติดกับหลวงตาฉัดตกใจตื่นแต่ก็ไม่กล้าออกมาช่วยเพราะกลัวถูกทาร้าย เมื่อเข้าไปอยู่ในกุฏิแล้วในสนก็ชักปืนลูกโมขนาดจุดสามห้าเจ็ดออกมาจ่อที่หัวของหลวงตาฉัดเพื่อขู่จะเอาเงินแต่หลวงตาก็บอกว่าถึงจะฆ่าฉันให้ตายฉันก็ไม่มีให้รอกเพราะเพิ่งทําบุญไปเมื่อวานนี้เมื่อเห็นว่าไม่ได้แน่ในสนก็เอาด้ามปืนเคาะไปที่หัวท่านหนึ่งทีด้วยความโกรธที่ได้ยินคำปฏิเสธจากหลวงตาฉัดพอรุ่งช้าหลวงตาฉัด ก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หลวงพ่อจเจ้าวาดฟังซึ่งท่านก็นั่งฟังโดยอาการสงบแล้วก็ได้เรียกให้เด็กวัดไปตามในสนมาเพื่อชำระคดีแต่ก็ปรากฏว่าในสนหนีออกจากวัดไปเสียแล้วหลวงตาฉัตรท่านเป็นพระที่มีเมตตาท่านก็บอกกับหลวงพ่อจเจ้าวาดว่าท่านไม่ถือโทษขอให้คดิดว่าเป็นกรรมของท่านถึงวันสิ้นเดือนเงินเดือน,อ,นออกคุณนิพนธ์จะนําเงินไปถวายหลวงตาฉัตรซึ่ง ได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกเดือนก็ได้สังเกตเห็นว่าสีหน้าหลวงตาฉัดไม่ค่อยดีก็ถามว่าเอหลวงตาไม่สบายหรอครับหลวงตาฉัดท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหลวงตาฉัดไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ที่ถูกนายสนทำร้ายให้ฟังพระรู้นิสัยของคุณนิพนธีว่าเป็นอย่างไรเมื่อคุณนิพนธ์จะกลับบ้านก็เดินลงบันไดลงมาสวนกับเด็กวัดรุ่นน้องที่อยู่กับหลวงตาฉัดและเด็กคนนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณนิพนธ์ฟัง คุณนิพนธ์ก็ยอมรับว่าโมโหมากที่สุดในชีวิตที่สนทากับหลวงตาฉัตรผู้มีพระคุณกับคุณนิพนธ์มากคุณนิพนธ์ตามล่าในสนด้วยความแค้นคิดว่าถ้าเจอเมื่อไหร่มันจะต้องตายไปข้างหนึ่งดีที่ไม่เจอหลวงตาฉัตรก็เรียกคุณนิพนธ์ให้เข้าไปคุยท่านก็เตือนสติว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนะลูกก็ทําให้ กุณนิพน์คิดได้แล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในคุกจนถึงทุกวันนี้ส่วนในสนตั้งแต่มีเรื่องในครั้งนั้นก็ไม่กล้ามาวัดอีกเพกราะกลัวถูกจับแล้วก็ไปเป็นนักเลงใหญ่สมใจมีหน้าที่คุมบ่อนซ่องโสเพนีขายาเสพติดในที่สุดก็จบชีวิตด้วยปืนจุด357ซึ่งเป็นปืนขนาดเดียวกันกับที่ใช้ทำร้ายหลวงตาฉับ มีคนเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังว่าในตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่นายสนกําลังนอนกกผู้หญิงอยู่ในบ้านก็มีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เคาะประตูเรียกให้เปิดนายสนซึงไม่ทันระวังตัวเปิดประตูออกมาถูกหนึ่งในสองคนนั้นเอาปืนยิงเข้าที่หัวสนตายขาที่สมองกระจายกลิ่นขาวเลือดคลากลุงเป็นภาพที่น่าสังเวชท,ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตาเหลือกลานบ่งบอกถึงความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่ตำรวจมาชนสูตรศพลงความเห็นว่าตายเพราะมีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ผิดกฎหมายแต่คนที่รู้ดีกลับพูดว่าตายเพราะเวรกรรมที่ทำไว้กับพระภิกษุผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ศพในศนไม่มีใครไปรับเพราะไม่มีญาติต้องนำไปรวมกับศพร้ญาตรรอการเผาพร้อมๆกันไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากใครเพราะว่าทำกรรมชั่วไว้มาก กูนิพผลก็ได้แต่อาหสิกรรมให้กับนายสนเพราะถึงอย่างไรก็เคยอยู่วัดเดียวกันแต่เพราะนายสนทากรรมชั่วก็ได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมแล้วใครที่ทากรรมไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นมันก็ยุติธรรมดีแล้วครับสําหรับคนบาปอย่างนายสนครับ คนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากได้น้อยก็เอาอย่างเช่นยายพัดนนี่แกเป็นคนมีอันจะกินในชุมชนขนาดกลางแห่งหนึ่งยายพัดนี่เลิกกับสามีตั้งแต่ยังสาวๆมีลูกด้วยกันห้าคนซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันนั่นก็ยังไม่ถึงสามสิบด้วยกันทั้งคู่และสามีของยายพัดก็ไปได้เมียใหม่จนมีลูกด้วยกันถึงสามคน ส่วนตัวยายพัดไม่ยอมเอาสามีใหม่แต่ว่าทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้งห้าคนด้วยความอุตสหาหะแล้วก็ส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันหมดแล้วจึงได้เลิกค้าขายเพราะไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัยห้าสิบกว่าแล้วก็เลยอยากจะ,กะเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทาแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดด้วยการไปทาบุญถวายอาหารถวายเพลนอะไรอย่างนั้น เรียกว่าเป็นโยมอุปถากนั่นเองวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบร้อยปีอยู่ในพื้นที่กว่า60ไร่ซึ่งกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากระถินแล้วก็งานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพ ซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินและยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกลูกของแกเข้าไปด้วยถึงสองคนเป็นกรรมการปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าและกระถินและงานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันอาสนหาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นต้น วัดแต่ละวัดต่างก็ต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลําพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทํากําแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวละเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้มันหายากคนที่ร่ํารวยมักจะไปสร้างไปทําบุญกับวัดที่จเจริญแล้วที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่นักคุณนิคมกับยายพัดนี่ก็คุ้นเคยกันดี เพราะเวลาไปวัดมักจะเด,เ,เดินผ่านหน้าบ้านคุณนิคมอยู่เป็นประจำบางครั้งยายพัดก็ให้ลูกหลานไปส่งมีอยู่วันหนึ่งยายพัดเอาซองผ้าป,ป่ามาให้คุณนิคมกำรรใหญ่บอกให้ช่วยแจกปึกเบรอร์เลยพอคุณนิคมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทำผ้าป,ป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งเมื่อแกรับไว้ยายพัดก็บอกไว้อีกสามวันจะมาเก็บซองเพื่อจะเอาไปรวบรวม วันนั้นคุณนิคมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องด้วยแกเล่นแจกบุญไปหมดทั้งชุมชนแล้วอะ่ะบ้านโน้นก็มีแล้วบ้านนี้ก็มีแล้วและมีหลายคนที่ได้เหมือนกับแกที่แกใหอ้อ่ะคือบอกให้เขาเอาไปช่วยแจกแจกเอาบุญด,ด้วยกันคุณนิคมก็ต้องเอากระมิดกระมืออ่ากระเมียนเอาไปแจกคนรู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งผู้เขียนก็ต้องเอาสตัง แบงร้อยไปแลกเอาแบงยี่สิบมาใส่เองเพื่อจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วก็รับมานั่นดูเหมือนคนที่ได้รับแจกจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอ่ะยายพัดให้มาสามสิบซองแต่ว่าคุณนิคมใส่เองเกือบครึ่งแล้วก็เย็นวันนั่นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณนิคมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกก็เอามาให้อีกเอามาอีกยี่สิบซองเล่นเอาคุณนิคมถึงอารมณ์ออกหู เพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วแล้วที่ได้มาใหม่อีกอีกเกือบยี่สิบซองนี่ไม่รู้จะเอาไปแจกใครครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆทีนี้ก็เลยต้องแคกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญห้าใส่บ้างเป็นเงิน100ร้อยพาบาตแล้วก็เหลือเหรียญห้าเอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณนิคมว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนมากกว่า เพราะว่าพอแกเอามาให้ตอนเช้าพอบ่ายแกก็เดินมาถามเอาคืนซะแล้วเนี่ยที่บ้านยังเหลืออีกตั้งสองร้อยกว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้วละช่วยยายอีกสิบซองนะแกพูดหน้าตาเฉยยายไม่ไหวแล้วละครับผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานผมก็ใส่เองวันนี้ผมก็ใส่เองต้องทุบกระปลุกเลยนะครับยาย คุณนิคมต้องรีบออกตัวแล้วก็เอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันวัตถุประปุกออมสินจริงๆเยพัดค้อนประหลาบประเหลือก,ก่อนที่จะขอตัวโดยที่คุณนิคมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะว่ารอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกใหม่นั่นเองนอกจากเรื่องซองผ้าปลาซองกระถินที่แกถนัดแล้วคุณนิคมยังทราบอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอด และมีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานของแกนั่นเองโดยที่พระเนนเ,เองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาพระป่าไปทอดแกไปว่าจ้างคณะกรองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึงสองคันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณเจ็ดโมงเช้าซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาซองทั้งหมดมาแกะนับกัน เพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายให้กับทางวัดไปวันนั้นคุณนิคมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกรองยาวต้องขึ้นไปนั่งบนลังคานอกจากนี้ก็ยังมีคนเอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนกันร่วมสิบคันทีเดียวเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับอย่างดี เสียงกรองยาวกว็ดังกระหึมกึกกล้องสร้างความคึกคักและให้ความสนุกสนานอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้และทุกคนก็ใจจดใจจ่อกับสองพระป่าที่ยายพัดกับลูกหลานและชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณนิคมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิน้น จนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนั้นนับได้แค่สามพันประบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ลํำพังแต่คุณนิคมคนเดียวก็หมดไปเกือบห้าร้อยแล้วคนอื่นๆที่นับตาถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าคนละร้อยแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงก็มีไม่กี่ฉบับเอง รายการนี้มีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าต่อตาเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดทําเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณนิคมไม่ยอมรับซองไปช่วยแจกอะแต่จะใส่ซองให้เลยไปอ่าทีเดียวก็เต็มที่ก็ยี่สิบบาทเพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกันแล้ว แต่ยายพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกก็อ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกรองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกรองยาวนั้นไม่มีความจําเป็นเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวเพราะว่าแค่รถปิกอาพรถกระบะที่ชาวบ้านเขาเอามากันก็น่าจะพอสําหรับคนที่จะไปแล้วแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียว รถสองแถวก็คันเก่ากรองยาวกับคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองนะี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งอย่างว่าล่ะใครทําอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมแห่งการกระทํานั้นติดตามสนองแล้วก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปหาวัดที่จะเอาผ้าป่าไปทอดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางกลับ ตัวยายพัดนั้นหมดสติขาที่ขาของแกทั้งสองข้างถูกตัดทิ้งเพราะว่าถูกอัดจนเละไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตขาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอว่าธุรกิจบุญของแกไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนๆบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้ๆ แต่สําหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุอ่าไม่เกี่ยวกับบาปบุญครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับไม่ทราบบิาคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยมีเรื่องหนึง่งคุณเฉลวยเล่าให้ฟังคุณเฉลวยเล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะแม่เป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงที่ตลาดสามย่านเท่าแกะกระจดีเพราะว่าเห็นแม่ขยัน ก็เลยให้แม่ดูแลร้านข้าวแกงแทนตัวแกไปคุมคนงานขายเป็ดขายไก่ที่ตลาดเก่าเยาวราชทุกๆวันคนงานจะต้องเชือดเป็ดเชือดไก่ที่ลูกค้ามาซื้อต้องทำสดๆเมื่อลูกค้ามาสั่งพอนานวันเข้ายิ่งในช่วงเทศกาลคนงานไม่พอเท่าแกก็ต้องลงมือแทนทั้งเชือดทั้งถอนขนวันหนึ่งวันหนึ่งต้องฆ่าไก่เป็นร้อยๆตัว ทีนี้พอทําไปนานๆมันเคยมือก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรในการเชือดคอไก่บางวันเท่าแก่เชือดคอไก่เองแล้วก็ให้ลูกน้องลวกน้ําถอนขนมันเหมือนกับมีวิญญาณเข้าสิงวันไหนไม่ได้ฆ่าไก่หรือว่าเห็นเลือดไก่สดๆที่มันโดนคมมีดเชือดแล้วเลือดไก่มันฉีดออกมาแกก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับครั้นหลับไปจริงๆก็ฝันเห็นแต่การเชือดไก่ก็เลยพลอยทําให้นอนหลับหลับตื่นๆ เท่าแกแวะมาเก็บเงินที่ร้านข้าวแกงที่จ้างแม่ดูแลแม่ยังบอกว่าหน้าตาเท่าแก่ตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวมากแก้มตอบตาลึกเพราะว่าอดหลับอดนอนเท่าแก่เจอหน้าแม่ก็ได้แต่บอกว่าหมูนี่อ้วนเหนื่อยอ่ะมันเพียเพียแม่ก็เลยแนะนําให้เท่าแก่ไปหาหมอตรวจส่วนเท่าแก่นั้นเข้าใจว่าแนะให้ไปหาหมอดูเพราะคิดว่าหน้าตาหมองหง่เฮงไม่ดีอ่ะ ก็เลยไปหาสินแสแถวเยาวราชให้ช่วยดูให้สินแสก็บอกว่าเท่าแก่ที่หน้าหมองเนี่ยเขาเพราะว่ามีกรรมกําลังจะเคลื่อนก็มาทับดวงให้ทําบุญมากๆยิ่งถ้าได้ไปไถ่ายชีวิตโครกระบือยิ่งดีตอนแรกเท่าแก่จะไม่ไปทําแต่แกกลับบ้านไปบ้านเนี่ยไปทนอาม่าร,รบเร้าไม่ได้อมาม่าเร่งให้ไปทำซะจนสุดท้ายแกก็ไปทําบุญถ่ายชีวิตสัตว์จนหน้าตาเบิกบาน อาาก็เลยขอร้องว่าอย่ากลับไปทําไก่อีกเลยอ่าเพราะว่ามันเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้ชีวิตถึงจะไม่ทําให้ตายแต่ก็เจ็บป่วยบ,ยบย่อยๆซึ่งเท่าแก่เองแกก็ยอมรับแต่ตอนนั้นบาแกคิดว่าแกทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนก็เลยล้มป่วยบ,ยบย่อยๆไม่ใช่เรื่องของเวรของกรรมอะไรคราวนี้เท่าแกเชื่ออาาอ่าแกเลิกทําไก่เสร็จแล้วก็กลับไปเปิดร้านขายเป็ดย่างติดกับ ร้านข้าวแกงที่จ้างแม่ดูแลเท่าแก่แกเลิกทําไก่จริงๆแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าต่อต่อมาแกเริ่มรู้สึกไม่สบายบ่อยๆเป็นโรคภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกบางวันอากาศเปลี่ยนเป็นไข้หายใจไม่ออกเกือบตายพวกน้องๆต้องรีบพาแกส่งโรงพยาบาลแกกลับไปหาสินแสดูดวงอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้สินแสเขาทักบอกว่ากรรมมันยังไม่หมดหนะ ต้องให้เท่าแก่ทําบุญโดยถ่ายชีวิตสัตว์อีกด้วยด้วยแล้วมันก็จริงอย่างนั้นซสด้วยเพราะว่าคราวใดที่แกเริ่มป่วยแกก็ต้องรีบไปทําบุญแล้วแกก็หายป่วยอย่างรวดเร็วอ่าไม่น่าเชื่อเขาเรียกว่าทําบุญใช้กรรมเพียงแต่พรอหนักจากเจ้ากรรมในเวรให้กรรมมันห่างออกไปแต่ไม่ใช่จะล้างกรรมได้อ่าตัวอาม่าในะแกชอบทําบุญใครมาบอกบุญสารพัดแกก็ทําหมดมีอยู่คราวหนึ่งเป็นพระ อ่เป็นพระที่คารวะาปลอมตัวออกมาเรีย,รยอะไรอ่าพากันมาหลายคนพอเห็นอามมาก,ก็าเข้าแถวขอส่วนบุญทันทีชักส่วนสารพัดว่าทำบุญมากๆจะดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนที่เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเพราะเห็นว่าอามมาแต่งตัวดีมีหยกมีสร้อยข้อมือแล้วก็พาอมมามาที่รถที่ลงทุนบรรทุกพระออกมาประพรมน้ำมนต์ พออาามาถึงรถก็เอาซองมาให้อามาใส่เงินพร้อมๆกับพระที่อยู่บนรถก็พรมน้ำมนต์ใส่อมามาดูแลเป็นที่น่าเชื่อถือมากอาาตอนนั้นได้ยินจากบรรดาลูกศิษย์ที่มาด้วยบอกว่าถ้าทาบุญกับพระครูท่านนี้ท่านจะลงนะให้อายุมั่นขวัญยืนอาาตอนนั้นก็เชื่อถือเป็นอย่างมากก็เลยทําบุญไปหลายพันจนเวลาผ่านมาเป็นเดือนๆอาม่าแกไปหาเพื่อนๆที่มีกิจการบ้านเช่าแถวๆปากคลองตลาด แล้วอมมาม่าแกก็จําได้ว่ามีคนคนหนึ่งหน้าเหมือนกับที่มาเรียอะไรามากับหลวงพ่อคราวที่มีรถวิ่งออกมาบอกบุญอมมาม่าแกก็เลยไปถามเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วทั้งเจ้าของร้านและอาม,ม่าก็มารอดักที่ปากซอยคราวนี้เจอจังเมื่อรถที่ออกบอกบุญวิ่งออกมาจากซอยพระยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนั่งอยู่หลังรถด้วยความรีบร้อนก็เลยเป็นการเปิดเผยตัวโดยไม่ตั้งใจ พอเห็นอามาที่ปากซอยก็ลงไปบอกบุญอีกแต่คราวนี้อาาไม่ให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นพระปลอมแต่ข้างฝ่ายพระปลอมในกลุ่มที่มาขอเงินก็อ้างว่ามาจากวัดจริงๆอาาบอกว่าถ้าเป็นพระจริงก็จะทําบุญให้อาาคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะกล้ายกมือพูดต่อหน้าพระที่บรรทุกมาในรถว่าถ้าเป็นพระปลอมก็ขอให้มีอันเป็นไปอาาเห็นว่าเขากล้าพูดกล้าสาบานด้วยคําพูดขณะนั้นก็เลยให้เงินไปอีกพันหนึ่ง คราวนี้นี่เองที่เห็นว่าเป็นกรรมทันตาเห็นจริงๆเพราะรถออกปากซอยไม่ถึงร้อยเมตรรถบรรทุกไม่รู้ว่ามาจากไหนเกิดเบรกแตกพุ่งเข้าชนกลางคันรถจนกระทั่งพระที่นั่งมาข้างหลังกระเด็นออกนอกรถพร้อมๆกับเด็กรถตกจากรถลงมานอนอยู่ที่ถนนนะ่ะชักอยู่ตรงนั้นนี่เป็นเรื่องที่อาม่าเล่ามาอีกทีนะครับเออเขาว่ามันกรรมมันตามมาพอดียิ่งคำพูดคำสาบานด้วยแล้วมันแรงนะ อย่าได้พูดเล่นๆเป็นอันขาดทีเดียวนี่ครับเป็นตัวอย่าง